สวัสดีค่ะองอิงค่ะองอิงค่ะหนูชื่อองอิงมากับแมวแล้วก็มากับบีค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาว่ากันต่อในเรื่องของนพลักษ์หรือว่าเอนเนียแกรมศาสตร์ในการพัฒนาตนเองทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นศึกษาเพื่อวางเลขลักษ์ลงพัฒนาตัวเราให้เป็นเราในเวอร์ชันที่ดีกว่าในวันนี้คลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแบบทดสอบนพลักษ์ออนไลน์ไว้ใจได้กาบีเคยทำเทสออนไลน์ไหมคะเคยสิแล้วทำได้ลักอะไรตอนแรกลักสี่แล้วจริงๆเป็นลักอะไรเป็นลักหกค่ะแล้วทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะหลายคนก็อาจจะสงสัยกันเนาะบีทำเทสไว้ทั้งหมดกี่รอบคะประมาณหกรอบค่ะหกรอบใช่ไหมมันตรงกันสักรอบไหมรอบแรกค่ะได้ลักสี่แต่ว่าพอไอ้เทสหลังๆเนี่ยเราทำหลังจากที่เราศึกษามาแล้วมีการทำกันบ้านมาแล้วใช่จากอ่านอะไรเงี้ยเพิ่มเติมมาแล้วแต่ว่าหลังๆก็รู้สึกว่าเป็น6อะค่ะแต่ว่าไอ้ครั้งแรกที่เรายังไม่แบบยังไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับนพลักษ์อะค่ะมันพาเราไป4เออหวังว่าหลายๆคนน่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันนะคะขอบคุณบีมากค่ะขอบคุณค่ะไม่มากับบีแล้วตอนนี้เมื่อคุณมาสังเกตตัวเองใช้เวลาอยู่กับตัวเองคุณจะสามารถจับแพทเทิร์นเดิมๆของคุณเองได้คนที่ทำเทสแล้วนะคะถ้ามันออกมาตรงก็โชคดีไปค่ะแต่ถ้ามันไม่ตรงมันจะมีคำถามที่ค้างคาใจคุณอยู่เพราะว่าเวลาที่เราอ่านไปเรื่อยๆแล้วมันด้านประติดประต่อกับตัวคุณเองไม่ได้นี่สิคะแล้วทำไมเทสมันถึงไว้ใจไม่ได้กะข้อที่หนึ่งนะคะตอนที่เราทำเทสเราอาจจะไม่ได้รู้จักตัวเองดีขนาดนั้นเรายังไม่ได้มีโอกาสลองมานั่งสังเกตตัวเองละเอียดอะไรขนาดนั้นมันถึงได้มีความผกผันทำครั้งหนึ่งได้เลขหนึ่งทำอีกครั้งหนึ่งได้อีกเลขหนึ่งซะงั้นข้อที่สองนะคะคุณอาจจะตอบคำถามโดยยึดจากพฤติกรรมภายนอกไม่ได้มองจากแรงจูงใจที่มาจากภายในดันไปมองแค่พฤติกรรมที่คนเบอร์ไหนก็ทำได้เหมือนกันยังไม่มีสมาธิอยู่กับตัวเองยังมองไม่เห็นตัวเองข้อที่3นะคะคุณอาจจะอยากกลมกลืนกับคนรอบข้างเพื่อนเลือกอะไรฉันก็เลือกอันนี้ด้วยแล้วกันเพื่อนเลือกได้เลขนี้ก็เอาด้วย หรือบางคนก็รู้สึกว่าเลขนี้มันเท่ดีนะเอาเลขนี้ดีกว่าเป็นงั้นไปค่ะข้อที่4นะคะคุณอาจจะมีอคติกับความเป็นลักษณ์ใดๆก็ตามไปอ่านแล้วรู้สึกไม่ชอบบ้างทำให้อาจจะปฏิเสธตัวตนของคุณเองและข้อ5ค่ะคุณอาจจะมีอาการหลอกตัวเองอยู่หลอกว่าใช่แต่อาจจะไม่ใช่หลอกว่าไม่ใช่แต่อาจจะใช่ต้องใช่แน่แน่แล้วเทสแต่ละข้อเนี่ยคุณใช้เวลาทำมันนานขนาดไหนกันคะบางคนอาจจะคิดนานจนเกิดอาการหลอกตัวเองเข้าให้การที่จะมาหานะคะว่าเราเนี่ยเป็นลักอะไรมันอาจจะไม่ใช่สาระสำคัญที่สุดในชีวิตของคุณหรอกค่ะแล้วคำจำกัดความของคนแต่ละลักเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับคุณหมดทุกข้อหรอกค่ะแต่ถ้าคุณอยากรู้จักตัวเองจริงๆและอยากเข้าใจคนเบอร์อื่นๆอย่างแท้จริงคุณต้องมองคนจากภายในอย่าไปมองที่พฤติกรรมภายนอกอย่าลืมพอยต์หลักที่เราต้องใส่ใจที่ต้องหาที่ต้องสังเกตที่ต้องรู้เท่าทันนั่นก็คือกิเลสแรงจูงใจหลักภายในกลไกการป้องกันตนเองที่เราใช้มันแบบเป็นอัตโนมัติซึ่งนพลักษ์นะคะก็คือเครื่องมือที่จะคลี่ตัวคุณออกมาให้ตัวคุณเองมองตัวคุณเองในมุมใหม่ที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนเป็นกระจกสะท้อนตัวคุณเองและขุดให้เห็นถึงแรงจูงใจภายในทำให้เห็นแพทเทิร์นการตกร่องของคนรักต่างๆประโยชน์ของการใช้เครื่องมือนี้ก็คือหลังจากที่เราทราบรักแล้วคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าคุณจะเข้าใจคนรอบข้างของคุณมากขึ้นหรือเปล่าซึ่งจากนพลักษ์นะคะการที่เข้าใจและเห็นด้านมืดและด้านสว่างของตัวเองรวมถึงตัวของคนรอบๆข้างจะทำให้เราตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวผู้อื่นเห็นคุณค่าในความแตกต่างของมนุษย์แต่ละคนคุณไม่ได้แปลกคุณไม่ได้ประหลาดคุณอาจจะไม่ได้เป็นโรคคุณแค่เป็นคนแบบนี้แหละและคนอื่นก็เป็นของเขาแบบนั้นแหละค่ะไม่มีใครในโลกนี้ที่เหมือนกันไปหมดซะทุกอย่างแม้แต่ใบไม้แต่ละใบในโลกนี้ก็เช่นกันดังนั้นนะคะกรุณาว่าย่อเคารพในความแตกต่างของกันและกันด้วยนะคะเพราะท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณจะต้องปล่อยเลขลักษณ์ของคุณกิเลสที่ครอบงำคุณ
พื่อให้ตัวของคุณเองได้เป็นอิสระอย่าปล่อยให้มันครอบเราอยู่เลยค่ะจงใช้รักแต่อย่าให้รักใช้เราใช้ชีวิตให้มีความสุขและใช้ชีวิตโดยที่คนรอบๆข้างของคุณมีความสุขที่มีคุณอยู่ด้วยเช่นกันแค่นี้ก็ Happy Everyday Yeah Yeah ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเอาช็อตเมื่อกี้ไปด้วยได้ไหมตอนที่เดินผ่านพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรสามารถติดตามชมกันได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ